สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟในกลางเมืองเชียงใหม่นะครับร้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นร้านกาแฟที่เงียบที่สุดนะครับชื่อว่าร้านกาแฟคาเฟ่เดอะโซดนะครับเดี๋ยวเราลองไปคุยกับทางผู้ดูแลหรือว่าผู้บริหารร้านกาแฟนี้ครับว่าเขาเงียบนี่เงียบยังไงเดี๋ยวลองคุยกับเขานะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับที่นี่ค่ะร้านกาแฟของเราที่ว่าเงียบนะคะเพราะว่าเรามีบาริสต้าและพนักงานในร้านเป็นคนหูหนวกซึ่งเป็นนักเรียนของเราเองค่ะเข้ามามีบาริสต้า1คนนะคะแล้วก็มีน้องๆหูหนวกอีก2คนนะคะช่วยกันดูแลพวกเราแขกลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมเราค่ะยังไงจะไปชมไหมคะหมายถึงว่าพนักงานที่นี่ก็คือเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเราค่ะเด็กนักเรียนแล้วก็เป็นผู้พิการทางการได้ยินก็คือหูหนวกนะคะเป็นบาริสต้า1คนแล้วก็เป็นพนักงานดูแลแล้วก็ทำความสะอาดเป็นบริการอีก2คนค่ะอันนี้คือเสน่ห์ของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเสน่ห์ของที่นี่แล้วเรื่องของเด็กที่มาทำงานที่นี่ที่เรามาทำงานเนี่ยเขาได้อะไรบ้างจากที่นี่ได้หนึ่งนะคะประสบการณ์นะคะประสบการณ์ก็คือการทำงานร้านกาแฟนะคะอาชีพนะคะรายได้นะคะซึ่ง3ตัวนี้มันเป็นนโยบายอยู่แล้วว่าเด็กจะต้องมีอาชีพแล้วก็มีการหารายได้ระหว่างเรียนซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเราอยู่แล้วนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็ประมาณนี้ครับฝึกประสบการณ์เด็กเป็นการฝึกประสบการณ์เด็กในตัวฝึกตรงเลยค่ะฝึกตรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กก็จะไปเรียนปกติพอเสาร์อาทิตย์เด็กก็จะมาลงที่ร้านตอนเย็นก็มาตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นมาจะมาลงทำงานกับเรานะคะแล้วก็ให้ค่าแรงไปวันละ300ชั่วโมงถ้าเป็นตอนเช้าตอนเย็นก็ชั่วโมงละ30บาทแล้วก็จะลงเวลาใครมาทำใครไม่มาแล้วก็จะมีคิวมีเวรกันมาลงที่ร้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพราะเราต้องสับเปลี่ยนเพราะว่าคิวยาวมากหลายคนเด็กหลายคนค่ะถ้ามากันเยอะๆมันก็ล้นร้านมันก็กลายเป็นว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วก็แบ่งกันแล้วก็วันนี้วันเสาร์ก็จะเป็น3คนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นอีกชุดนึงเข้ามาประมาณนี้ครับแล้วเด็กนักเรียนที่นี่มีเยอะไหมครับมี206คนค่ะโอ้นักเรียน206คนใช่ค่ะก็คือฝึกประสบการณ์ค่ะแต่ว่าอยู่วันเสาร์อาทิตย์เป็นนักเรียนประจำเนี่ย180คนที่พออยู่ประจำปุ๊บเด็กจะว่างงานละก็จะเข้ามาครับโรงเรียนเราก็จะมีอาชีพอีกหลายๆอย่างค่ะแต่ที่เด่นชัดก็คือร้านกาแฟครับแล้วนอกจากกาแฟแล้วเห็นว่ามีอาหารมีอะไรมีอาหารค่ะเราสร้างขึ้นมาเรามีเบเกอรี่นะคะมีเบเกอรี่มีร้านอาหารแล้วก็มีการทอผ้าซาลีของนักเรียนที่อยู่ในโซนร้านคาเฟ่เดอะโซดของเราก็คือให้เด็กฝึกทำทั้งหมดเด็กหมดเลยค่ะส่วนร้านอาหารเนี่ยจะเป็นครูผู้สอนก่อนเพราะว่ามันบางครั้งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะเด็กก็เป็นผู้ช่วยในเวลาชั่วโมงเรียนเด็กก็จะลงมาเรียนอย่างเบเกอรี่ก็เหมือนกันก็เรามีห้องเบเกอรี่เด็กก็จะมาเรียนแล้วก็จะมีพอเสาร์อาทิตย์ก็จะมีอาหารออกที่อร่อยถ้าอันไหนยังไม่อร่อยเรายังไม่ให้ออกร้านค่ะก็ฝึกทำกันไปเรื่อยๆเด็กที่อยู่ที่นี่ก็คือมีความรู้มีประสบการณ์สามารถออกไปใช่ค่ะประกอบอาชีพได้ค่ะเดี๋ยวบาริสต้าเรามีเขาก็สามารถกลับบ้านเขาอยู่เชียงรายเขาก็ไปทำร้านกาแฟที่บ้านเขาที่เชียงรายครับแล้วปัญหาเรื่องของการสื่อสารหรืออะไรเขาทำยังไงครับสื่อสารเนี่ยแรกๆก็มีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าแขกเราก็พอเปิดใหม่ก็ไม่รู้จักคนหูหนวกเราจะสื่อสารกันไงเราเคยมีเมนูที่เป็นภาษามือตอนหลังๆมาพอเมนูภาษามือเราแทบจะไม่ต้องใช้เพราะว่าลูกค้าเราหนึ่งเป็นลูกค้าต่างชาติก็จริงแต่รอบหนึ่งเขาจะมา3วัน4วันเขาจะมาทุกวันเลยแล้วเขาจะเรียนรู้ภาษามือเขาจะเรียนรู้ไปแล้วเขาเริ่มสั่งได้อะไรได้แต่ว่าเราก็มีบาริสต้าที่เป็นคนหูดีประกบอยู่แล้วค่ะแรกๆก็อาจจะมีผิดบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะแต่หลังๆก็พยายามให้ดูดีๆให้แน่ใจแล้วก็ความผิดพลาดก็น้อยลงคนที่ใช้บริการนี่มีอะไรบ้างเห็นมีต่างชาติเยอะต่างชาตินี่เยอะคนจีนเกาหลีฝรั่งเขาจะมาเป็นชุดถ้ารอบนี้จะเป็นฝรั่งก็จะฝรั่งเยอะแล้วก็เกาหลีนี่มันเคยสัมภาษณ์เขาว่าทำไมมาที่ร้านเราเขาบอกว่าคนเกาหลีบอกถ้ามาเชียงใหม่ต้องมาที่คาเฟ่เดอะโซดมันเกาหลีจะเยอะเขาจะไปพูดเขาที่บ้านเขาแล้วเขาจะต่อกันมารีวิวที่นี่ถ้ามาเชียงใหม่ต้องมาที่นี่ประมาณนี้ค่ะอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ตรงสันติธรรมนะคะหลังตลาดธานินค่ะในโรงเรียนเลยใช่ไหมค่ะร้านกาแฟเราอยู่บริเวณโรงเรียนอยู่ด้านหน้าติดถนนนะคะโรงเรียนค่ะ
อยู่เป็นของโรงเรียนเลยค่ะก็เท่ากับว่านำหารายได้เอารายได้นี้ไปช่วยเด็กด้วยช่วยเด็กรายได้หลังจากที่เราให้เงินเดือนบาริสต้าให้เงินเดือนเด็กทุกอย่างเหลือปุ๊บค่าฟองค่าไฟเราก็เอาไปสนับสนุนการเรียนการสอนด้านในกิจกรรมการเรียนการสอนท่านผู้ชมครับมาใช้บริการกันได้นะครับมาอุดหนุนเด็กๆได้นะครับที่นี่ครับขอบคุณครับ